รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีครัวอาเซียนค่ะเรายังเดินทางสัญจรท่องเที่ยวชิมช็อปชมชมช็อปชิมกันอยู่ที่ประเทศเมียนมานั่นเองนะคะและวันนี้เราเดินทางมาถึงที่เมืองพูกามเมืองที่มีทุ่งมหาเจดีนับพันแห่งนะคะเป็นเมืองที่เรียกว่ามีพระพุทธศาสนาที่อยู่แห่งนี้นะคะได้ยาวนานสืบเนื่องมาแล้วคนที่นี่ก็ยังมีความเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงทีเดียวนะคะเราอยู่ที่ร้านอาหารวันนี้พามาชิมแน่นอนนะคะที่ร้านชื่อว่าร้านนันดาแต่ร้านนี้เขาบอกว่าสุดพิเศษจริงๆถ้ามาพูกามไม่มาร้านนี้นี่ไม่ได้แต่จะพิเศษอย่างไรเรายังอยู่กับคุณสีพองหัวหน้ามะคุเทศของเราสวัสดีค่ะพี่สีพองค่ะและนอกจากนี้พี่สีพองยังได้พาเจ้าของร้านมาชื่อว่าคุณโกจอคุณโกจอคมิงกะลาบาค่ะมิงกะลาบาค่ะเอ๊ะร้านนี้เห็นบอกว่ามีความพิเศษมีหุ่นกระบอกที่เขาบอกว่ามีการแสดงที่ดีที่สุดในพม่าจริงหรือเปล่าไม่บ่นะจนมายกเทพเนี่ยผ่อเปียไปหมดแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะเปิดร้านนานหรือยังคะที่มีการแสดงแบบนี้คะเรื่องยุคเดนเนตโดยทราบเพื่อนกันเลยยุคเดนเนตโดยเราจำนวนท่องกู้อากูเซนนักคุณเนี่ยครับตั้งแต่ปีคศ1992นะคะตั้งแต่เปิดมาก็คู่กับหุ่นกระบอกเลยก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะรำนะคะก็คือ เราใช้คนรำมาก่อนนักเต้นรำมาก่อนแต่เมื่อสมัยโบราณเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้รำบนเวทีก็คือ จะรำตรงที่พื้นดินเราจะเรียกว่าเยวัยหุ่นกระบอกนี่ก็คือได้เรียนแบบมาจากคนรำนะคะก็คือพยายามที่จะชักหุ่นกระบอกนี่ให้เหมือนคนมากที่สุดแล้วก็หุ่นกระบอกนี่ก็เลยขึ้นบนเวทีนะคะขึ้นบนเวทีแล้วก็แสดงบนเวทีตั้งแต่นั้นมาแล้วภายหลังคนถึงขึ้นตามหุ่นกระบอกขึ้นบนเวทีตามหุ่นกระบอกใช่ค่ะใช่ค่ะขึ้นบนเวทีตามหุ่นกระบอกอ๋อแต่เท่าที่ดูการแสดงนะคะเก่งมากเลยแล้วเห็นคนเชิดหุ่นด้วยแล้วก็คนยังไม่สามารถควบคุมหลังไม่ต้องฝุดฝนนานไหมคะมีแบบยักงยักคิ้วมีอะไรอย่างเงี้ยมีมุกมืออะไรด้วยต้องตั้งจัดเตรียมอะไรมากน้อยขนาดไหนอ๋อเชิงดีอะไรที่ยุคที่ที่ยุคที่กองกำลังในยุคนั้นเนี่ยต้องเซล่าเต็มเลยนะเชิงดีแต่ที่ยุคนี้เราก็อนุญาตแต่เราต้องเก็บไว้เพื่อไม่ผิดคือจนดีมากันเลยเรื่องนี้คือรู้ยังยุคที่การเรียนแต่ก็ที่จนดีมากันเลยแต่ก็นั่นไม่ใช่เรื่องจริงคุณกระป๋องตัวหนึ่งนะคะก็คือใช้เวลาอย่างน้อย1ปีอันนี้ก็คือหลายๆตัวก็คือไม่ต้องพูดถึงนะคะแล้วก็ค่ะในการฝึกค่ะนะคะแล้วถ้าว่าหลายๆตัวก็ต้องฝึกมากขึ้นนะเนาะเก่งมากเลยนะคะแล้วก็สวยสดงดงามมากแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของหุ่นกระบอกที่โดดเด่นมากที่สุดในพม่าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอาหารด้วยอาหารที่นี่ก็บอกว่าขึ้นชื่อเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสวยงามเดี๋ยวเรามาติดตามวันพรุ่งนี้กับครัวอาเซียนกันต่อแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับโกจอค่ะโกจอthank you very much นะคะขอบคุณที่สีทองด้วยค่ะยังอยู่ที่นันดาตรงนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะดูแลต้นวัตถุดิบต้องดีเมนูผัดทอดเข้าทานได้หมดแม่เริ่มด้วยนี่ใหม่มันหมูอนามัย CP จากธรรมชาติ 100% หอมอร่อยมันดีอ่ะมันหมูอนามัย CPยาย่าเป็นสมาชิก Fire Bonus เราได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างเหรอคะได้สะสมคะแนนและตั๋วขึ้นบินบางกอกแอร์เวย์และสายการบินพันธมิตรได้แลกที่พักโรงแรมชั้นนำได้แลกรถเช่าได้ส่วนลดดิวตี้ฟรีพูดไม่หมดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะสมัครเลยค่ะ